ไม่รู้เป็นเพราะฉันเองนิสัยไม่ดีหรือเพราะโชคไม่ดีเลยเจอแต่สังคมแย่ๆจนฉันคิดว่าบางทีการไม่เข้าสังคมคือการปกป้องตัวเองที่ดีที่สุดสำหรับฉันเที่ยงแล้วอ่ะปุ้ยไปกินข้าวด้วยกันไหมพวกฉันกำลังจะไปไม่เป็นไรอ่ะขอบใจนะไม่ต้องไปชวนมันหรอกหมวยชวนกี่ครั้งอ่ะก็ไม่เคยเห็นไปทำตัวแบบนี้ไงถึงไม่มีใครอยากคบไปกันเถอะหมวยหิวละป่ะทำไมฉันจะไม่อยากไปกินข้าวกับพวกเธอล่ะไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากมีสังคมหรอกนะที่ผ่านมาไม่รู้เป็นเพราะฉันเองนิสัยไม่ดีหรือเพราะโชคไม่ดีเลยเจอแต่สังคมแย่ๆแก้งานคุยไหนหน่อยดิอาจเป็นเพราะฉันทำตัวอ่อนแอเขาถึงรังแกฉันมาตลอดจนฉันคิดว่าบางทีการไม่เข้าสังคมคือการปกป้องตัวเองที่ดีที่สุดสำหรับฉันเบื่อว่ะเบื่ออะไรจ๊ะเพื่อนถ้าเบื่อมากอ่ะก็ไปของานคุณไอทําสิโอ๊ยแค่นี้ก็งานเยอะจะแย่อยู่แล้วงั้นลองหาวิธีแบ่งเบางานกันดีมั้ยอันนั้นงานของเธอนะคุณไอบอกว่าให้ทำให้เสร็จก่อนกลับบ้านแต่นี่มันงานของเธอนะปีใหม่เที่ยงเราไปกินข้าวกันดีกว่าปีใหม่บางทีสังคมที่นี่อาจจะไม่ได้แตกต่างจากที่อื่นจริงๆสวัสดีค่ะคุณไอซ์สวัสดีครับแล้วนี่คนอื่นไปไหนหมดแล้วครับอย่าบอกนะว่าไปกินข้าวนี่ยังไม่ถึงเวลาเลยนะปุ้ยถ้าคุณทำงานแล้วคุณเจอปัญหาอะไรอ่ะคุณบอกผมเลยนะไม่มีค่ะคุณไอซ์งั้นผมขอตัวก่อนนะครับใครเอาเรื่องนี้ไปบอกคุณไอวะนางป้อยแกใช่ไหมที่เป็นคนไปฟ้องคุณไอเรื่องที่พวกฉันไปกินข้าวกันก่อนอะไม่ใช่นะปีใหม่ฉันไม่ได้บอกสักหน่อยอะถ้าไม่ได้บอกอะแล้วคุณไอเขาจะรู้ได้ไงฉันไม่ได้บอกจริงๆนะคุณไอเขาเข้ามาแล้วเห็นว่าพวกเธอไม่อยู่เลยรู้ว่าพวกเธอไปกินข้าวอะแล้วทำไมแกไม่โกหกให้พวกฉันล่ะคิดจะฟ้องอยู่แล้วใช่ไหมล่ะทำตัวแบบเนี้ยสงสัยจะอยู่ที่นี่ยากไม่ได้เรียนเรื่องการเข้าสังคมมาหรอปุ้ยฉันจะไปชงกาแฟอ่ะเอาอะไรปะผมจะบอกว่าอย่าเวลางานมาทำอะไรให้เสียเวลางานนะครับอยากกินอะไรเย็นๆน่ะสั่งให้หน่อยดิจ่ายให้ด้วยนะแล้วเงินล่ะฉันสั่งให้ได้นะแต่ขอเงินด้วยรู้จักไหมภาษีสังคมอ่ะออกให้ก่อนสิแต่ไม่ว่าฉันจะปกป้องตัวเองแค่ไหนหมวยเราออกไปดูเครื่องสำอางกันดีกว่าป่ะฉันก็ยังถูกคนนิสัยไม่ดีเข้ามารังแกได้อยู่ดีแล้วเรื่องแบบนี้มันต้องแก้ยังไงกันล่ะฉันชงกาแฟมาเผื่อน่ะเห็นนั่งทำงานคิดเครียดขอบคุณนะลองชิมดูสิอร่อยนะเป็นยังไงอร่อยไหมฉันถุยน้ำลายลงไปด้วย ฉันล้อเล่น แล้วเป็นไงอร่อยไหมล่ะอืมอร่อย
ขอบใจนะหมวยปีใหม่หรือบางทีฉันอาจจะต้องเรียนรู้การเข้าสังคมใหม่จริงๆสองคนนี้อาจไม่เลวร้ายแบบที่คิดก็ได้ปุ้ยคุณละลิตอ่ะฉันขอได้ไหมเดือนนี้ฉันทำยอดไม่ได้เลยอ่ะฉันขอนะปุ้ยนะบางทีสิ่งที่น่ากลัวกว่าการรังแกกันซึ่งหน้าก็คือการตีหน้าซื่อหวังผลนี่แหละยังไงดีล่ะปุ้ยหมวยเขาอุตส่าห์ขอดีๆนะจะให้หรือเปล่าอืมเอาไปสิรอตายแล้วเว้ยแล้ววันนี้มีงานของคุณสุรชัยฝากทำหน่อยนะคุณไอเขาฝากมาเดี๋ยวส่งเมลไปให้นะอ้าวปุ้ยยังไม่กลับอีกเหรอนี่มันก็เลิกงานแล้วนะกำลังเคลียร์งานค่ะคุณไอซ์พรุ่งนี้คุณลาพักร้อนไม่ใช่หรอไหนบอกเคลียร์งานหมดแล้วไงนี่งานปีใหม่นี่ผมสั่งให้เขาทำเขาไม่ให้คุณทำต่อหรอไม่เป็นไรค่ะคุณไอซ์ปุ้ยทำจะเสร็จหมดแล้วคุณกลับบ้านไปได้แล้วและพักร้อนให้เต็มที่ทางนี้คุณจัดการเองขอบคุณนะคะคุณไอซ์งั้นปุ้ยขอตัวนะคะฉันรู้ดีว่าต้องเจออะไรแน่ๆแต่ตอนนี้รู้สึกอยากทิ้งทุกอย่างไปเอาไว้กลับมาค่อยว่ากันแล้วกันเอ้าพี่ใหม่ทำไมวันนี้ดูอารมณ์ไม่ดีแต่เช้าเลยอะก็โดนคุณไอซ์ด่ามาดินางปุ้ยมันไปฟ้องว่าฉันอะใช้มันทำงานนางนี่มันกล้านะต้องสั่งสอนซะหน่อยละอยากทำอยู่เหมือนกันแต่มันมาทำงานอาทิตย์หน้านนเออไปทำงานเถอะเฮ้ยคิดแล้วลมเสียหลายรอบแล้วมันอะถ้ามันกลับมาเมื่อไหร่นะฉันจะเล่นงานมันเอ้าไหนปุ้ยบอกว่าลาพักร้อนไงมาก็ดีเลยจะได้จัดการทีเดียวคุณปีใหม่คุณหมวยเดี๋ยวเข้าไปคุยกับผมที่ห้องด้วยนะตอนนี้เลยได้ค่ะว้ยคุยอะไรนักหนาก็ไม่รู้นานถึงเที่ยงเลยเนี่ยเดี๋ยวนะนี่ตกลงมันลาพักร้อนยังอ่ะเมื่อกี้อยู่ในห้องอยู่เลยไม่รู้อ่ะไม่อยากยุ่งแล้วอ่ะเห็นปะว่าเราโดนด่าเพราะไปยุ่งกับมันเนี่ยก็แกโดนด่าเพราะไปใช้งานมันไม่ใช่หรอฉันก็แค่อยากสานสัมพันธ์กับมันจะได้มีเวลาคุยไม่ดีหรอแล้วเป็นไงล่ะโดนด่าเพราะไปใช้เขาทีนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งเล่าเออรู้แล้วเดี๋ยวเราย้ายไปทำงานห้องอื่นดีกว่าไม่ค่อยจะมีเพื่อนอยู่แล้วยังทำตัวสร้างศัตรูประหลาดอยากอยู่คนเดียวก็ให้มันอยู่ไปแค่นี้ก็ไม่มีใครคบอยู่แล้วคนแบบเนี้ยตายไปก็ไม่มีใครรู้ไม่เอาเพื่อนไม่เอาฝูงเออไปกินข้าวกันเถอะอ้าวคุณปุ้ยไหนว่าลาพักร้อนไปแล้วไหมครับหรือว่าปีใหม่เขาใช้งานอะไรคุณอีกหรือเปล่าเปล่าค่ะปุ้ยเพิ่งนึกได้ว่ามีงานค้างอยากทำงานให้เสร็จก่อนจะได้สบายใจค่ะเอ้าสรันคุณนี่จริงจังกับงานไปนะครับสาดลาพักร้อนแล้วถ้างานไม่เสร็จมันก็ไม่สบายใจจริงๆค่ะถ้างั้นคุณทำงานเสร็จคุณมาลาผมทีก็ได้นะครับขอตัวก่อนเลิกแล้วก็บอกแล้วไงว่าทำโมกำลังจะกลับอืมแค่นี้ง่วงอ่ะเอ้าทำไมไม่มีคนปิดประตูห้องเอ้ายังไม่กลับหรอโอ้ยคุยด้วยก็ไม่คุยอยู่คนเดียวไปเถอะเฮ้ยโอ้ยฉันว่าฉันมาเช้าแล้วนะแกนอนนี่หรอทำไมใส่ชุดเดิมทำไมล่ะใส่ชุดเดิมแล้วมันแปลกหร
แต่ฉันเห็นแกใส่ตั้งแต่วันจันทร์แล้วนะนี่มันก็วันพุธแล้วอะหรือว่าแกไม่อาบน้ำวะมาเช้าจังอะหมวยฉันเจอคนไม่อาบน้ำว่ะเห็นใส่ชุดเดิมตั้งแต่วันจันทร์ละจริงด้วยอะไรของมันวะทำตัวประหลาดงั้นเดี๋ยวเราไปทำงานห้องอื่นอีกดีกว่าไปเถอะคุณปุ้ยนี่คุณไม่สบายหรือเปล่าไม่เป็นไรค่ะพอดีห้องนี้แอร์มันเย็นแล้วเมื่อกี้สองคนนั้นเขามาวุ่นวายอะไรกับคุณอีกไหมไม่แล้วค่ะครับงั้นผมขอตัวนะกินอะไรอ่ะหอแม่บ้านยังไม่เก็บขยะนี่เองนี่ฉันได้ขนมมากินกับกาแฟแล้วปีใหม่นั่นมันขนมชนะจะห่วงทำไมกับอีแค่ขนมดูสภาพมันดิอย่างกับผีฉันไม่เคยเจอคนนิสัยประหลาดแบบนี้เลยว่ะถึงว่าไม่มีใครขบหมวยวันนี้คุณไอ้ไม่อยู่ใช่ปะปุ้ยทำให้หน่อยสิขอตอนเย็นนะพรุ่งนี้ฉันต้องส่งแล้วทำไมไม่ทำเองล่ะทำไมเหม็นจังเนี่ยแปรงฟันหรือเปล่าฉันว่ามันไม่น่าใช่แค่ปากแล้วว่ะหมวยน่าจะทั้งตัวมากกว่าใส่ชุดเดิมอีกแล้วเนี่ยปุ้ยลูกค้าใหญ่ที่เธอได้อ่ะฉันขอนะถ้าอยากมีเพื่อนอ่ะก็ต้องแบ่งกันนะไม่งั้นน่ะเดี๋ยวจะลำบากแล้วถามฉันยังว่าอยากเป็นเพื่อนกับพวกเธอไหมเดี๋ยวนี้ปากเก่งขึ้นนะถือดีเพราะว่ามีคุณไอคุ้มกะลาหัวอยู่ละสิฉันว่าแกเนี่ยน่าจะอยู่ที่นี่ยากแล้วนะมองหน้าแบบนี้อยากโดนเหรออย่าคิดนะว่าฉันจะไม่กล้าทำอะไรแกอ่ะคนแบบแกตายไปก็ไม่มีใครเห็นความสำคัญหรอกอย่ามาอวดดีมองอะไรวุ้ยเหม็นเหม็นปีใหม่ออกไปสูดอากาศข้างนอกเถอะเหม็นนะจนตายอ้วกคุณเป็นใครคะผู้จัดการอยู่ไหนคะผู้จัดการไม่อยู่ค่ะคุณมาหาเขาทำไมหรอคะพอดีจะมาแจ้งเรื่องปุ้ยอะค่ะปุ้ยปุ้ยไหนคะแล้วสรุปคุณเป็นใครฉันเป็นพี่สาวของปุ้ยค่ะจะมาแจ้งว่าปุ้ยเสียแล้วเสียใครเสียนะคะปุ้ยเสียไปหลายวันแล้วค่ะตอนนั้นปุ้ยบอกจะกลับบ้านแต่ก็ไม่เห็นเขากลับมาสักทีค่ะทางบ้านกำลังจัดงานศพอยู่ก็เลยยุ่งๆยังไม่ได้มีโอกาสมาแจ้งที่ทำงานเลยค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะมาแจ้งผู้จัดการเป็นไปไม่ได้อย่ามาพูดมั่วๆนะปุ้ยมันอยู่ในห้องคนละปุ้ยหรือเปล่าคะเฮ้ยมันหายไปไหนแล้วอะแล้วถ้าปุ้ยมันตายจริงๆที่ผ่านมาก็หมดห่วงแล้วนะปุ้ยหลับให้สบายนะเดี๋ยวสาวนี้ผมจะไปทำบุญให้ฉันขอโทษนะที่ทำไม่ดีอ่ะอย่ามาหลอกฉันเลยนะกลัวเขาขนาดนั้นเลยเหรอจะทำอะไรเขาไว้หรือเปล่าเปล่าค่ะปุ้ยเขาคงไม่รู้ว่าตัวเองตายแต่ตอนนี้เขาน่าจะรู้แล้วแหละปุ้ยฉันขอโทษอย่ามาหลอกฉันเลยนะปีใหม่คงช็อกอะค่ะที่ผ่านมาเจอผีทุกวันเลยปุ้ยเขาคงไม่มาวุ่นวายแล้วแหละยังไงก็ไปทำบุญให้เขาแล้วกัน